สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่22กรกฎาคม2565สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตแถลงยอมรับว่าผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงที่พบรายแรกในประเทศไทยได้หลบหนีออกจากโรงพยาบาลโดยไม่ได้อยู่ในการควบคุมของทางการแต่ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกเพราะการติดต่อกันค่อนข้างยากและสายพันธุ์ที่พบไม่ได้มีอาการรุนแรงล่าสุดจนถึงขณะนี้พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง6รายสอบสวนสถานบันเทิง142รายผลตรวจวันแรก7รายยังไม่พบเชื้อคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ติดเชื้อฝีดาดลิงรายดังกล่าวเพราะมีการหลบหนีออกจากสถานรักษาพยาบาลโดยในวันนี้จะเผยแพร่รูปหน้าของผู้หลบหนียืนยันว่ามีบทลงโทษตามพรบ.โรคติดต่อเพื่อดำเนินคดีและอาจเนรเทศออกจากประเทศพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีพร้อมกับย้อนถามว่าใครออกล่ะใครเป็นคนตั้งและใครเป็นคนปรับเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวออกมาจากพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์เรื่องนี้พลเอกประยุทธ์กล่าวว่ายังไม่มียังไม่ได้คิดเลยจากปัญหาฝนตกหนักนะคะทำให้มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครล่าสุดคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กโดยตอนหนึ่งนะคะได้กล่าวขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ตอบรับกทม.นะคะได้ประสานงานไปเรื่องขอใช้รถทหารรับส่งประชาชนหากเกิดน้ำท่วมโดยนายกให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ประสานกลับมาและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อคืนไม่มีฝนตกหนักค่ะจึงไม่ต้องรบกวนทหารแต่นายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งการให้เตรียมพร้อมถ้าต้องการความช่วยเหลือก็จะสนับสนุนค่ะ